สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอ r ี่นะคะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยค่ะเราอยู่กับ Up a n d Under อีกแล้วนะคะเราจะมาแนะนำคอลเลกชันที่ชื่อว่า everyday skin collection กันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ Up a n d Under เนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ s เชฟแวร์อันดับหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเชื่อถือกันมเมเองตั้งแต่ได้ใช้ Up a n d Under นะคะก็คือไม่ซื้อแล้วนะคะ s h a p e แวร์จากเมืองนอกอะไรให้วุ่นวายนะคะก็คือใช้ Up and Under ตลอดเลยเนาะเพราะว่าเขามีนวัตรกรรมในการกระชับถึง4เลเวลด้วยกันนะคะซึ่ง เราได้พูดถึงเลเวลที่มันแบบแน่นๆแน่นแเก็บซึบฉบอะไรกันไปเรียบร้อยเยอะแยะมากมายวันนี้เราจะมาพูดถึงเลเวลที่มันสบายใส่ได้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเลเวลแบบไลท์ให้เรารู้สึกว่าเรายังมีความกระชับอยู่แต่ว่าไม่อึด ไม่ต้องแบบเป็นโ c c a s i o n พิเศษอะไรเท่านั้นนะคะถึงจะใส่ได้อันนี้เป็นตามชื่อเลยก็คือ everyday skin นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะ up and under นะคะเขาออกบราตัวใหม่รวมถึง underwear ตัวใหม่ออกมานะคะมีบรา2รุ่นแล้วก็ underwear 1รุ่นด้วยกันนะคะซึ่งในช่วง12-12ที่จะมาถึงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาดีที่ถ้าเกิดใครอยากจะชอบพวก underwear shape wear หรือว่าบราจาก up and under นะคะก็จะมีโปรดีๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาบอกกันก่อนล่วงหน้า ว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะจะบอกเลยว่าเหมาะมากๆสําหรับคนที่ไม่ชอบการใส่บราแล้วรู้สึกแบบอึด อัดไม่สบายตัวอะไรแบบนี้เพราะว่าบรารุ่นใหม่ของ UP a n d Under นะคะ2รุ่นด้วยกันนะเรียกว่าใส่สบายมากๆนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้ใส่บราแต่ว่าทรงเรายังสวยอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดอะไรใดๆทั้งสิน้นรวมถึง u n d e r อร์แวที่สามารถใส่ได้ทุกวันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงเชฟแวร์ที่มักจะเน้นในเรื่องของ Special Occasions หรือว่าโอกาสพิเศษใช่ไหมแต่คราวนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งของจาก Up and Under ที่สามารถใส่ได้ทุกวันกันนะคะ ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง daily cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ย้ำทุกวิดีโอเพราะเชื่อว่ามีคนมาดูแต่ไม่ซับแล้วก็เมินๆดิฉันไปดิฉันอยากให้คุณนะมาเป็น Family เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกด subscribe นิดนึงกันละกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าของใหม่จาก up and under สำหรับ12-12นี้มีอะไรบ้างค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนนะคะเป็นคนที่อยากจะมีทรงเชฟตรงหน้าอกเนี่ยที่มันเข้ารูปสวยงามใช่ไหมแต่ว่าปัญหามันมักจะอยู่ที่ว่าไอ้เจ้าเสื้อชั้นในที่มันจะทําให้ทรงสวยเนี่ยนะคะมันมักจะมาในลักษณะที่แบบใส่แล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนแบบเออฉันอยากออกจากสิ่งนี้คือเคยเป็นแม้ที่แบบกลับบ้านแล้วสิ่งแรกที่ทําอ่ะไม่ทําอย่างอื่นเลยนะ ถอดบราก่อนอันนี้ดิฉันมั่นใจว่ามีคนจํานวนมากที่เป็นแบบเดียวกับดิฉันที่รู้สึกว่าฉันไม่ยากใส่แล้วสิ่งนี้หมดวันแล้วพอทันทีเหอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง up and under นะคะเขาก็เข้าใจตรงนี้เขาอยากจะให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าบรามันไม่ใช่สิ่งที่ใส่แล้ว restricted หรือว่าแบบอึดอัดอีกต่อไปนะคะแต่ว่าไอ้บ r a สบายสบายส่วนใหญ่ที่เราเจอในท้องตลาดอะมันมักจะไม่ให้ทรงสวยไงคือมันสบายจริงแต่ว่าทรงมันไม่สวยอะมันก็เลยเป็นเหมือนแบบสองข้า ที่เราต้องเลือกเอาว่าจะเอาแบบสบายทรงไม่สวยหรือว่าเอาแบบที่ไม่สบายแต่ทรงสวยซึ่งทําไมเราต้องเลือกคุณผู้ชมเราสามารถมีทรงที่สวยได้แล้วก็ใส่บราแบบสบายที่ไม่ต้องแบบหมดวันแล้วแบบเอ ฉันอยากออกจากสิ่งนี้ได้เหมือนกันนะคะทางอัพแอนด์อัดเร์นะคะเขาก็เลยทำบราขึ้นมา2รุ่นนะคะเดี๋ยวมงเมย์จะบอกจุดสังเกตให้คุณผู้ชมแล้วกันนะว่า2รุ่นนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงเพราะว่าถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่านะคะประมาณอย่างนี้เนาะกับอันนี้หยิบขึ้นมาอีกอันหนึ่งอะ่ะมันแทบจะไม่ต่างกันเลยคุณผู้ชมแต่มันมีจุดต่างคะ่ะที่เขาบอกว่าคุณสามารถที่จะเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้นั่นเองค่ะรุ่นแรกก็คือที่ถืออยู่นี้นะคะอันนี้ชื่อว่า skin comfort lift นนันเองค่ะอันนี้นะคะทาง up and under เนี่ยเขาให้คำนิยามว่ากระชับแบบนุ่มนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นบราไรโครงนั่นเองนะคะความสบายมันอยู่ตรงที่มันไม่มีโครงเนาะแต่ว่าปัญหาอย่างที่บอกว่าพอมันไม่มีโครงอะ่ะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่ของ up and under มันก็คือจะทำให้ทรงของเราไม่สวยใช่ไหมแต่อันนี้ค่ะจุดสังเกตของเขานะคะจะอยู่ที่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่ามันมีเป็นเหมือนขอบที่เป็นตัวยูที่เขาทำขึ้นมาอันนี้เป็น นวัตกรรมที่ชื่อว่า smart lift นะคะดีไซน์รูปตัวยูที่เขาทําขึ้นมาแทนโครงที่เป็นโครงแบบที่ทิ่มอกเราเวลาเราใส่คุณผู้ชมจะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีโครงแล้วก็รู้สึกใส่สบายมากๆนะคะแต่ว่ามันยังแบบเก็บกระชับให้ทรงเรามันมีอะไรรองรับอยู่โดยเฉพาะคนที่แบบต้องใช้คําว่าอะไรอะ่ะ หน้าอกมีน้ำหนักนิดนึงนะคะ่ะถ้าเกิดมันไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตช่วงด้านล่างนี้เลยนะคะมันจะรู้สึกแบบไม่ค่อยเข้าที่เนาะแต่อันนี้คือแทนที่จะเป็นโครงที่รู้สึกใสเราไม่สบายเขาก็ทําฐานตัวยู m a r t Lift อันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อจะยกให้ทรงของเราเนี่ยมันอยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วก็สวยงามน,นั่นเองที่สําคัญนะคะความสบายของการใส่เจ้าบราของ Up and Under เนี่ยโดยเฉพาะรุ่นทั้ง2รุ่นที่มวาจะพูดถึงนะมันอยู่ที่เนื้อผ้าคุณผู้ชมเพราะว่าบราบางตัว ที่เราไปเจอในท้องตลาดที่มันเป็นผ้าคอตตอนหะนาะๆเวลาเราเหงื่อออกอะ่ะมันจะซับเหงื่อมากแล้วมันก็จะรู้สึกเนอะหน่นะใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้นะคะมันเป็นเนื้อผ้าที่ทาง up and under เนี่ยเขาเรียกมันว่า air light fabric นะคะคือระบายอากาศได้ดีแล้วก็เบามากๆเย็นด้วยคือจริงๆอะ่ะถ้าวางไว้ในห้องแอร์มันเหมือนมันจะมีความดูดความเย็นนิดนึงอะ่ะคุณผู้ชมเรารู้สึกว่ามันระบายอากาศได้ดีมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกใส่แล้วแบบเย็นสบายไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัด อีกอย่างที่เป็นจุดเด่นของ bra up and under นะคะที่มุมิเคยบอกไปเนาะก็คือแถบด้านข้างของเขาคุณผู้ชมสังเกตความกว้างตรงนี้นะคะคือแถบด้านข,าข้างของเขาเนี่ยตรงนี้มันมีความกว้างมากพอสมควรนะคะมันจะเป็นตัวที่ช่วยเก็บกระชับเนื้อด้านข้างข,างของเราได้ทาง up and under เขาใช้คำว่า shaping comfort นะคะคืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปในคลิป up and under อื่นๆซึ่งเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้กันละกันนะคะบางทีอะ bra ที่มันแบบสโลปลงมา แล้วเป็นเส้นที่เล็กมากจนเกินไปคุณผู้ชมมันทําให้เหมือนแบบคนที่มีเนื้อตรงนี้ดิฉันสามารถจับของดิฉันได้นะเพราะว่าดิฉันเป็นหญิงอวบเนาะคือถ้ามีเนื้อตรงนี้แล้วมันโค้งแบบ ลงไปลึกเกินไปแล้วตรงนี้ไม่ใหญ่พอมันทําให้มันมีส่วนที่ปลิ้นออกมาพูดตรงๆนะคะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ด้านข้างของเขามีไซส์ที่ใหญ่พอสมควรมันจะช่วยเก็บกระชับด้านข้างของเราได้ดีค่ะส่วนด้านในนะคะนี่มันก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะซึ่งในนี้นะะเนี่ยจะมี Air f o ฟ m c u p นะคะซึ่ง Air f o ฟ m c u p เนี่ยมันจะมีการดันในช่วงด้านล่างตรงนี้เพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะอ่ะเนี่ยบีเข้าไปให้เห็นนะคะว่ามันจะมีการเสริมตรงด้านล่างนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เสริ จนรู้สึกว่ามันเป็นเสื้อชั้นในเสริมแบบอะไรขนาดนั้นเลยนะคะคือมันแค่ซับพอร์ตช่วงด้านล่างให้เข้ากับโครงตัวยูที่เขาทำมานะคะแล้วมันก็มีความนุ่มมากๆคือไม่ได้เป็นโฟมแข็งๆที่บีบไปแล้วรู้สึกแบบบีบไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือบุ๋มลงไปได้นะคะคือมันแค่ช่วยยกให้ทรงของเราสวยแต่ว่าไม่ทําให้มันดูเป็นแบบทรงแข็งๆอึดอัดอึดอัดอะซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้ย ใส่สบายมากๆแล้วถ้าเกิดใครเคยมีแพทพีฟเรื่องว่าอยากใส่เสื้อชั้นในแต่ว่าไม่ชอบความอึดอัดแต่ก็ยังอยากได้ทรงที่มันสวยอยู่อะไรเงี้ยน่าจะชอบอันนี้ค่ะอย่างที่อั and น n d e ันเดอร์เขาบอกไปนะคะว่ามันเป็นกระชับแบบนุ่มเนาะเพราะฉะนั้นให้จำเอาไว้ว่ารุ่นนี้จะค่อนข้างกระชับนิดนึงในขณะที่อีกรุ่นหนึ่งนะคะหน้าตาเนี่ยดูข้างนอกคล้ายกันมากแต่จริงๆแล้วไม่ได้เหมือนกันซึ่งถ้าพูดถึงอีกรุ่นหนึ่งนะคะทาง Up and Under เเขาบอกว่าอันเนี้ย ใช้คำว่าเรียบเนียนแบบนุ่มสังเกตว่ามันยังมีคำว่าแบบนุ่มอยู่ตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอีกรุ่นนึงก็ตามนะเพราะเขาเน้นในเรื่องของความใส่สบายแล้วก็สามารถใส่ได้ทุกวันนะคะรุ่นนี้มีชื่อว่า skin smoothing b r a l e t t นั่นเองนะคะคำว่า skin smoothing ก็คือหมายถึงความเรียบเนียนของเขาเนาะอันนี้หน้าตาอย่างที่โมไปบอกว่ามันใกล้เคียงกับรุ่นที่แล้วมากเลยแต่อยากให้สังเกตรบริเวณด้านข้างนี้นิดนึงนะคะ แทนที่มันจะเป็นโครงตัวยูอย่างที่เราเห็นเป็นแถบที่ชัดเจนใช่ไหมมันจะเหมือนเป็นลอนนิดๆมุมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมพอจะเห็นไหมเนาะอันนี้เป็นเทคโนโลยีของเขาที่ชื่อว่า 3D Smooth Lift นั่นเองค่ะเป็นการดีไซน์ฐานนะคะแทนโครงยกทรงอีกเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้การดีไซน์ตรงนี้มาช่วยเก็บกระชับทรงของเรานะคะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆอะรุ่นนี้มันจะให้ความกระชับมากกว่าอย่างที่บอกเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบแนบ ไปกับตัวาฐานเลยใช่ไหมเหมือนเป็นโครงแต่อันนี้มันจะเหมือนกระเทิบออกมาอีกหน่อยนึงค่ะก็ยังให้ความยกอยู่แต่ว่าจะไม่ได้กระชับเท่าคุณคนนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหมาะกับคนที่ไม่ได้แคร์เรื่องการแบบยกมากขนาดนั้นแต่ต้องการให้แบบสบายเป็นหลกักแต่ว่าก็ยังได้ทรงอยู่ที่บอกว่าใส่สบายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็มี air light fabric นะคะก็คือการใช้ผ้าที่มันแบบโปรง่งสบายระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วด้านข้างนะคะก็ยังหนาเท่ากันเลยคุณผู้ชมก็คือ มีความกว้างตรงนี้สูงนะคะทําให้ยังสามารถช่วยเก็บเนื้อด้านข้างตัวได้นะคะก็ทําให้เรียบเนียนไปหมดเลยนะคะด้านข้างก็จะไม่ดูมีเนื้อส่วนนั้นส่วนนี้ปลิ้นนั่นเองค่ะ ด้านในนะคะก็จะเป็นแอร์โฟมคัพเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าตรงด้านล่างนะคะเดี๋ยวพลิกให้คุณผู้ชมดูเหมือนเดิมเนาะด้านล่างมันจะไม่ได้แบ่งเป็นส่วนๆเหมือนรุ่นที่แล้วนะคะอันนี้มันจะค่อนข้างเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันเลยเนาะแล้วก็ความหนาเยอะขึ้นหน่อยตรงด้านล่างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นเพิ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวหยิบให้ดูดีกว่าจะได้เข้าใจว่าหน้าตามันต่างกันยังไงมองจากข้างนอกนะคะจะไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าถ้าเราหยิบจากข้างในให้ดูนะคะมันจะเห็นชัดเลยนี่ข้างเดียวกัน ะะอันนี้เป็น skin comfort lift นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะว่ามันจะมีชิ้นนี้เพิ่มเข้ามานะคะมันจะเห็นชัดเลยอะว่าเป็นชิ้นพิเศษนะส่วน skin comfort เนี่ยมันจะไม่ได้มีตรงนี้แต่ว่าความหนา น่าจะเห็นอยู่ว่าด้านล่างเนี่ยมันหนากว่าด้านบนนะคะก็คือมีการยกได้เหมือนกันแต่แค่มาในรูปแบบของความกระชับกับความแบบสบายตัวนั่นเองสรุปแบบง่ายให้คุณผู้ชมฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่ารุ่นแรกนะคะที่เราเห็นเป็นฐานตัว U แบบนี้นะคะก็คือรุ่น skin comfort lift มันก็จะมีความกระชับกว่าในส่วนของ skin smoothing นะคะก็จะเป็นรุ่นที่สบายกว่าแต่ว่าก็ยังทรงสวยทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนนั่นเอง แล้วจะบอกว่าทั้งสองรุ่นนะคะเขามีรุ่นละ3สีนะคะรุ่นที่โมเมถืออยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นสีที่พอดีกับสีผิวของเราเนาะเราเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วนะคะว่าสีของบราเนี่ยโดยเฉพาะสีเนื้อนะคะเราต้องเลือกให้ใกล้เคียงกับสีผิวมากที่สุดนะคะมันจะได้ดูกลืนกันไปนะคะเวลาเราใส่เสื้อบางหรือว่าเสื้อที่เป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ดูไม่โดดออกมาเนาะสีนี้นะคะเป็นสีที่ชื่อว่าสีลาเต้ค่ะแล้วก็สําหรับใครที่ขาวๆหน่อยนะคะก็จะเป็นสี ครีมเนะเดี๋ยวมุมมาเทียบให้ดูใกล้ๆกันว่าลาเต้กับครีมนะคะเขาจะสีต่างกันนิดนึงนี่นะคะอันนี้สีครีมอันนี้สีลาเต้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมีสีดำเอาไว้ให้เราใส่กับ เสื้อที่เป็นสีเข้มๆด้วยนะคะถ้าเกิดใส่เสื้อสีเข้มอย่างเสื้อดําอย่างบุมเออย่างเงี้ยเราไม่อยากให้มันเห็นด้านในนะคะก็คือแนะนาให้ใส่ด้านในสีเข้มด้วยนั่นเองก็จะเข้ากันได้ดีค่ะมาที่กางเกงในกันบ้างดีกว่านะคะสาหรับกางเกงในของ up and under นะคะที่เราเคยพูดถึงกันไปส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเก็บกระชับแบบจริงจังทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้ up and under เขาก็บอกว่าสําหรับใครที่อยากจะใส่ทุกวันนะคะมันก็จะมีรุ่นที่ใส่สบายแล้วก็เรียกว่าระดับการเก็บกระชับเนี่ยมีพอสมควรนะคะ ไม่ถึงกับแบบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้ใส่สบายๆได้ทุกวันแต่ก็ยังได้หุ่นได้เอวสะโพกอะไรที่มันดูเข้ารูปเข้ารอยนั่นเองรุ่นนี้ก็คือ double shaping panty นะคะเป็นกางเกงในที่ไร้ขอบนะคะซึ่งถูกใจดิฉันมากนะคะดิฉันมีปัญหากับการที่ใส่กางเกงอะไรแล้วเห็นขอบกางเกงหนมากอันนี้คือเป็นกางเกงในไร้ขอบนะคะแล้วก็มีการเก็บ พุงให้เราด้วยแบบเบาๆนะคะทําให้เราใส่สบายได้ทุกวัดค่ะทาง up and under นะคะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันพิเศษกว่ากางเกงในไร้ขอบของแบรนด์อื่นๆนะคะเพราะว่าเขามีนวัตกรรมเรื่องของผ้าแล้วก็เรื่องของแพทเทิร์นนะคะแอบซ่อนอยู่หลายอย่างเลยค่ะ คือมันมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆนะคะ360องศาแบบนี er ้เลยนะคะก็คือด right to ้านหน้าบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็แถบด้านหลังเนี่ยเขาดีไซน์เป็นผ้า2ชั้นมาให้นะคะเพื่อที่จะเหมือนเก็บช่วงหน้าท้องแล้วก็ช่วงสะโพกด้านข้างของเราด้วยเพราะว่าเวลาเรามีความอวบเนี่ยเราไม่ได้มีแค่กระเป๋ะด้านหน้านะคะด้านข้างๆของเรามันก็จะมีออกมาด้วยนิดนึงนะคะอันนี้เขาก็เลยเสริมผ้าเข้าไป2ชั้น360อองศาเพื่อจะช่วยเก็บกระชับตรงนั้นแต่ ว่าเขาเหลือช่วงด้านล่างเอาไว้ให้เราได้ระบายอากาศใส่สบายกันค่ะมันก็จะไม่รู้สึกอึอดอัดเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาทํา2ชั้นมาทั้งตัวด้านล่างบางทีแบบมันก็จะรู้สึกเยอะไปหน่อยนาะไปหน่อยเนาะแต่ว่าเขาทําสําหรับส่วนที่จําเป็นเท่านั้นนะคะก็คือหน้าท้องแล้วก็ด้านคางนั่นเองลองใส่แล้วนะคะกับกางเกงที่ค่อนข้างจะแนบตัวนะคะก็คือไม่ได้เห็นเป็นรอยเป็นร่องเป็นตะเข็บอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีตะเข็บเลยเนาะแล้วก็ด้านล่างตรงขอบแบบ ขอบตรงช่วงต้นขาตรงใต้สะโพกอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เห็นเป็นรอยเลยข้อดีอีกอย่างก็คือความลื่นความสบายของเขานะคะผ้าก็เป็นผ้าที่ใส่สบายระบายอากาศได้ดีนะคะเกางเกงชั้นในเนี่ยเราบอกเลยนะว่าถ้ามันระบายอากาศไม่ดีแล้วเราต้องนั่งทํางานไปเวลานานๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องแอร์ก็ตามนะคะการระบายอากาศมันเป็นเรื่องสําคัญมากไม่งั้นเราจะรู้สึกอึดอัดสุดๆไปเลยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ไม่เป็นแบบนั้นเลยนะคะสบายมากค่ะอีกส่วนหนึ่งที่โมโมเชื่อว่าหลายๆคนกังวลน,นะคะก็คือสาวๆมักจะคิดว่า ผ้าที่เป็นผ้าลักษณะนี้อาจจะทําให้รู้สึกแบบระคายเคืองหรือเปล่าไม่สบายตัวหรือเปล่าเราจะบอกเลยนะคะว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะแล้วเขาก็เสริมผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะที่ซับเป้าด้วยนะคะแสดงว่าเราจะไม่รู้สึกระคายเคืองเนาะเพราะว่าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะนุ่มนิ่มให้สัมผัสที่ค่อนข้างสบายแล้วก็ยังระบายอากาศได้ดีอยู่นั่นเองค่ะแล้วนี้นะคะทาง up and under เขาก็บอกมาว่าดีไซน์มาให้สําหรับสาวเอเชียโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าช่วงตัวของสาวเอเชียเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับช่วงตัวของสาวฝรัง่ง มันจะมีความแบบสัดส่วนที่ไม่ได้เข้ากับกางเกงในของสาวฝรั่งขนาดนั้นนะคะเขาก็ดีไซน์โดยคำนึงถึงสาวเอเชียเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ได้แบบ เก็บกระชับพอดีตัวเราว,ว่างันสำหรับ double shaping panty ของ up and under นะคะเขาจะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะมุมไม่มีตัวอย่างอยู่2สีเนาะสีที่หยิบให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือสีมอ l t นั่นเองนะคะอันนี้เรารู้สึกว่าใครที่แบบผิวเข้มหน่อยนะคะน่าจะใส่แล้วดูแบบ seamless ก็คือเหมือนไม่ได้ใส่กันเกงไนอะว่าง่ายๆนะคะเพราะ,ะว่าสีมันจะเข้ากับสีผิวเนาะอันนี้เป็นสีแซนนะคะ,ะ,คะเรารู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับผิวเราเนาะแล้วก็มันก็จะมีครีมมีคาคาวมีซอฟ t ์พิงแล้วก็มีแบล็กนะคะก็คือสีดําสีชมพู แล้วก็สีแบบสีเฉดสีผิวต่างๆนะคะตั้งแต่อ่อนแบบสีครีมเหมือนเสื้อชนายเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเราก็รู้สึกว่ามันมีให้เลือกหลายสีอยู่สามารถจับคู่แมทช์กับบราของ Up and under ได้พอดิพอดีเลยนะคะแล้วก็เอาจริงมันใส่สบายมากมันใส่สบายกว่ารุ่นอื่นๆเพราะว่ารุ่นอื่นๆมันจะเน้นในเรื่องของการแบบสักชั้นเนื้อมาเก็บกระชับสุดๆแต่อันนี้เขาบอกว่าเลเวลของการเก็บกระชับอ,อยู่ในจังหวะที่ไลท์นะคะเพราะฉะนั้นใส่ได้ทุกวันสบายไม่อึดอัดแน่นอนค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหา นดีๆอยู่นะคะมุกเมย์ก็อยากจะให้ไปช็อปอัพแอนด์อันเดอร์กันนะคะโดยเฉพาะในช่วงใกล12้12-12แบบนี้นะคะรีบไป wish list นะคะเก็บคูปองใส่ลงตาก้าอะไรต่างๆกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็คเอาท์ในคืนวันที่11เข้าวันที่12นะคะจะได้คุมสุดๆเลยนะคะมาบอกกันใกล้ช่วงเวลาแบบนี้จะได้ประหยัดแล้วก็ได้สิทธิพิเศษในการจับจ่ายกันไปนั่นเองนะคะเรียกว่าอัพแอนด์อันเดอร์นะคะก็เป็นแบรนด์ไทยในดวงใจของมุกเมย์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าใส่ของเขาเนี่ยแทบจะครบทุกรุ่นแล้ว เชฟแวร์น,ะะ Shape นี่ก็คือใช้ของเขาหมดแล้วไม่ต้องซื้อแล้วนะคะของฝรั่งให้มันเหนื่อยนะคะสั่งมาวุ่นวายเสียภาษีน,นู่นนั่นนี่ดีไม่ดีสู้ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองไปมองดูแล้วกันไหนไหนเขาก็ทําสิ่งที่เราสามารถใส่ได้ทุกวันไม่ใช่แค่สาหรับโอกาสพิเศษเท่านั้นนะคะใครที่เคยคิดว่าจะซื้อ up and under แต่แบบไม่ได้ไปงานไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่จับจ่ายกันตอนนี้ใส่ได้ every day แล้วสําหรับปลา2รุ่นแล้วก็กางเกงในอีก1รุ่นนั่นเองนะคะก็เลยเอามาแนะนําให้คุณผู้ แล้วก็ชอบกันในช่วง12-12นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ